1,000 ค่ะ 86,000 86,000 86,000 88,000 ราคาเป็น 26,000 บาทนับ3สายค่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมรถนะครับที่ราคาเปิดประมูลไม่ถึง 100,000 บาทและนะครับวันนี้ผมคัดมา10คันเลยนะฮะแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะปิดราคาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันสำหรับคันแรกเลยนะครับเป็น Toyota Avanza ปี 2008 นะครับคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่ 86,000 บาทนะครับซึ่งการประมูลของเรานะครับที่สยามมิเตอร์การประมูลนี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับเราประมูลรถตามสภาพนะครับดังนั้นนะครับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลจำเป็นต้องมาตรวจสภาพรถด้วยตัวท่านเองก่อนนะครับความได้ซัดได้ส่วน2,001 นาฬามียกค่ะได้ซัดได้ส่วน2,002 112,000 บาทที่ออนไลน์ในสินค้าได้ซัดได้ส่วน4,000 บาทได้ซัดได้ส่วน4,000 บาทที่ออนไลน์นับ3สายค่ะสำหรับคันที่2นะครับเป็น Isuzu D Max นะครับคันนี้นะครับรถปี 2002 นะครับสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับคันนี้นะครับเปิดอยู่ 86,000 บาทนะครับ 1,000 ค่ะ 86,000 86,000 86,000 88,000 ราคาเป็น 90,000 บาทอยู่ 90,000 บาท 90,000 บาท 92,000 บาท 92,000 นับ 1 92,000 นับ 2 96,000 บาทเสื้อขาวนะและลำดับต่อมานะครับเป็นเจ้า Honda City ปี 2002 นะครับคันนี้ราคาเปิดประมูลอยู่ 22,000 บาท 1,000 นั่งอยู่ค่ะ 22,000 22,000 นับ 1 นับ 1 22,000 นับ 2 22,000 บาท 24,000 24,000 นับ 1 นับ 1 24,000 นับ 2 24,000 เปลี่ยนค่ะ 26,000 ค่ะ 26,000 นับ 1 26,000 นับ 2 26,000 บาทนับสำหรับคันต่อมานะครับเป็น Ford Ranger 2.5 XL Open Cap คันนี้รถปี 2005 ราคาเปิดประมูลอยู่ที่ 51,000 บาท 59,000 59,000 นับ 1 59,000 นับ 2 56,000 61,000 นับ 1 61,000 นับ 2 61,000 บาทนับและสำหรับคันนี้นะครับคันถัดมานะครับเป็น Isuzu D Max Space Cab 2.5 คันนี้รถปี 2004 นะครับราคาเปิดประมูลอยู่ 97,000 บาท 1,000 ค่ะ 100,000 บาท 100,000 บาทนะ 100,000 บาท 102,000 ราคาเป็นค่ะ 102,000 134 ท้ายรถ 134,000 นับ 1 134,000 นับ 2 134,000 บาทนับ 1 2 3 8 ออนไลน์ค่ะ 133,000 134,000 บาท 134,000 บาท42,000 บาทนับและสำหรับคันต่อมานะครับเป็นเจ้า Mazda BT50 นะครับรถปี 2007 นะครับราคาเปิดประมูลอยู่ที่ 68,000 บาท 130,000 บาท 136,000 138,000 140,000 ค่ะ 140,000 บาทนับ 1 140,000 บาทนับ 2 142,000 144,000 144,000 นับ 1 146,000 146,000 นับ 1 146,000 นับ 2 148,000 ค่ะ 148,000 นับ 1 148,000 นับ 2 148,000 บาทนับและสำหรับคันถัดมานะครับยังเป็นเจ้า Mazda BT50 คันนี้นะครับรถปี 2006 นะครับราคาเปิดประมูลอยู่ 65,000 บาท1,000 1,000 1,000 ค่ะ 70,000 1,000 70,000 1,000 70,000 3,000 70,000 5,000 70,000 7,000 1,000 1,000 1,000 ค่ะ 1,000 1,000 นับ 1 1,000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  บาทด้านหลังนับ3จบค่ะและสำหรับคันถัดมานะครับยังเป็นกระบะอีกเช่นเคยนะครับเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับคันนี้เป็นรถปี 2007 นะครับราคาเปิดประมูลเริ่มต้นอยู่ที่ 71,000 บาทครับ1,000 ค่ะ 71,000 ค่ะ 70,000 73,000 75,000 75,000 ค่ะ 70,000 79,000 79,000 นับ 1 80,000 1,000 83,000 85,000 85,000 7,000 เสื้อเหลือง 85,000 79,000 นับอยู่ 89,000 นับ 1 121,000 นับ 2 121,000 บาท 123,000 นับ 1 123,000 นับ 2 123,000 บาทที่ออนไลน์นับ3ค่ะ และสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็น Toyota Hilux Tiger นะครับ Extra Cab 2.4 GL คันนี้รถปี 2002 นะครับราคาเปิดประมูลเริ่มต้นอยู่ที่ 54,000 บาท 7,000 7,000 8,000 8,000 บาท 8,000 2,000 8,000 4,000 บาท 8,000 8,000 9,000 บาท 1,200,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 บาทเสื้อลายค่ะนับ3ขายค่ะและเรามาดูรถครอบครัวกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็น Honda CR-V นะครับรถปี 2003 นะครับราคาเปิดประมูลเริ่มต้นอยู่เพียง 75,000 บาทเท่านั้นครับ 75,000 77,000 ราคาเป็นเงิน 77,000 77,0001,900,000 มาแล้ว 1,900,000 นับ 1 1,900,000 นับ 2 1,900,000 บาทนับ 3 ขายค่ะและสำหรับคันสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเป็นเจ้า Toyota Yaris นะครับรถคันนี้นะครับปี 2009 นะครับราคาเปิดประมูลนะครับเปิดประมูลเริ่มต้นเพียง 97,000 บาทเท่านั้นครับ 1,200,000 บาทที่ออนไลน์ 1,200,000 บาทนับ 1 1,200,000 บาทนับ 2 1,200,000 บาทนับ 342,000 บาทที่ออนไลน์นับ3เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้นะครับกับรถที่ราคาเปิดประมูลไม่ถึง 100,000 บาทพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจบอยู่ประมาณเท่าไหร่และสู้กันประมาณกี่ไม้นะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเข้าร่วมประมูลรถกับทางสยามมิเตอร์การประมูลของเรานะครับก็สามารถเรียนเชิญได้ที่บริษัทเลยนะครับหรือติดต่อตามช่องทางที่ผมขึ้นบนหน้าจอนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแบงค์จากสยามมิเตอร์การประมูลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ